ผมอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยเคลียร์สักนิดหนึ่งครับว่าความจริงแล้วเนี่ยการอุบัติใหม่ของโรคโควิด -19 เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคือคําว่าโรคอุบัติใหม่ก็คือเป็นเกิดขึ้นจากเชื้อใหม่ครับส่วนใหญ่มักจะเป็นเชื้อใหม่นะฮะในรอบ30ปีที่แล้วที่ผ่านมานะส่วนตัวผมเองมีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนซาเมื่อ20ปีที่แล้ว แล้วหลังจากนั้นก็เป็นไข้หวัดนกแล้วก็อีโบลานะครับ2009แล้วก็เมอร์สโควีซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในตะวันออกกลางอยู่นะฮะแล้วก็มาจนถึงตัวนี้นะครับตัวนี้จะสังเกตดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่มันจะระบาดกว้างขวางแล้วก็ไปไกลเนี่ยมักจะเป็นโรคที่เป็นเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจเพราะไปกับคนไปกับคนคนไปกับเครื่องบินแป๊บเดียวก็ถึงลวไม่เหมือนสมัยก่อนฮะลงเรือกว่าจะจาก จากอเมริกาข้ามมาถึงประเทศไทยอาจจะ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการระบาดไปรวดเร็วกว้างขวางและที่ผมสําคัญที่สุดที่ผมอยากเตือนคือมันจะมาอีกนะฮะเป็นอันใหม่ไม่ใช่อันนี้แล้วก็สิ้นสุดแล้วนะไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะยังมีมาอีกเราฆ่าโควิดไปได้หรือว่าจะมีวัคซีนได้รักษาได้แต่อาจจะมีโรคอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าจากจากการดู ว่าเชื้อมันมาจากไหนนะฮะเชื <S <S ้อส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยโรคอุบัติใหม่เนี่ยมาจากสัตว์และสัตว์มักจะเป็นสัตว์ป่าเพราะคนไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าไอ้คนไปเกี่ยวข้องในกับสัตว์ป่าเพราะคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็ดีแต่าชาวบ้านนะครับไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าไปเอาล่าสัตว์ป่าเอามากินเป็นอาหาร <C rap. S 2> ตัวเองติดเชื้อเป็นปอดบวมเสียชีวิตไปก็บอกว่าอ๋อนี่ผิดผีผิดไข้อะไรต่างๆตายไปแต่อันนี้ไม่ไม่ใช่ละพอเข้าไปเสร็จ ตัวเองติดติดเร็จเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็มาแพร่ให้แพทย์พยาบาลชุมชนสังคมต่อไปเนี่ยต่อไปก็จะมีโรคอุบัติใหม่เนี่ยต่างๆเนี่ยโผล่มาให้เราอยู่เรื่อยแล้วก็เท่าที่ผมดูตัวเลขนะฮะประมาณเกือบทุกสิบปีเกือบทุกสิบปีอันนี้คือคือตามสถิติเลยนะครับดูแล้วเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของความจริงกับความเชื่อที่ทําให้โรคนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ